สวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะมากินเค้กนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนมาบ้านนะคะทุกคนคือบ้านของโฟกัสนะคะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนใหม่นะคะตอนแรกเนี่ยคือจะมีเพื่อนโรงเรียนเก่านี่สิบรีตอนนี้ก็โรงเรียนเก่านะคะแต่ย้ายไปเพื่อนฟ้าเลยแต่ตอนนี้ย้ายไปเพื่อนฟ้าอันนี้เพื่อนใหม่นะคะชื่ออัตม แนะนำตัวเองหน่อยนะคะจะเริ่มจากคนนี้ก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อโมเมค่ะสวัสดีค่ะหนูญี่ปุ่นค่ะชื่อชมพู่ค่ะวันนี้อาตอมสวัสดีค่ะชื่อโฟกัสสองค่ะหนูชื่อรักใจค่ะอะไรคือที่บ้านน้องโฟกัสอ่ะคุณแม่เขาทำขนมเค้กเขาเรียกว่าเค้กไต้หวันเนาะยังเค้กไต้หวันความพิเศษของมันก็คือมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มันจะนุ่มนะคะทุกคนมันจะเหมือนสกูชี่เนี่ยเหมือนมากสกูชี่มากแล้วคุณแม่ก็เคยสั่งมารอบนึงแล้วปอนเดียวแม่ของเพื่อนน้ำใจเขาจะขายที่ปอน150 บาทใช่ไหมวันนี้พอเราสั่ง2ปอนเนาะคุณแม่เขาก็ลดให้อีก50 บาทก็ต้องขอบคุณนักกิ๊กนะคะวันนี้เราจะมาจัดการกันเลยนะคะทุกคนจัดการมันเหมือนสกูชี่นะเรายังไม่แน่ใจว่าจะถึงท้องพี่จัดหรือเปล่าเพราะตอนแรกเรานะพี่จัดว่าเนี่ยเดี๋ยวสั่งเค้กไว้นะคะเราดูแค่5คนนี้ก็น่าจะเกลี้ยงแล้วนะคะอาจจะต้องได้โทรสั่งอีกรอบนึงหรือเปล่าเมื่อเราได้เค้กที่มันมีหน้าเค้กญี่ปุ่นต้องบ้านโน้นค่ะอันนั้นเค้กญี่ปุ่นอันนี้เค้กไข่ไต้หวันนี่เค้กไข่ไต้หวันนะคะทุกคนดูความเนี่ยไข่ไหนนะตับเสียสทุกคนทำทำไมแม่ชอบตรงที่ว่ามันแบบสายเค้กอ่ะจะชอบเลยไม่นะหยุดไอตัว F นี่ไม่ได้มาจากตัว F ไม่ได้มาจากคำว่าโฟกัสมาจากอะไรคำว่าฟัตเตอร์เอาน้องชื่ออะไรนะฟัตเตอร์ฟัตเตอร์เหรออ้าวแล้วทำไมตั้งชื่อเป็นของน้องอ่ะเพราะว่าฟาร์มมินิฟาร์มของแม่เราจะต้องชื่อว่ามินิฟาร์มโฟกัสเป็นชื่อในจินตนาการของแม่แม่อยากทำฟาร์มเหรอเป็นฟาร์มต้นไม้แล้วฟาร์มเค้กแล้วแม่ไม่มีฟาร์มเค้กออเดอร์เยอะไหมที่บ้านเยอะกว่าก็ไม่เยอะมากกินเลยนะคะแต่ก็มีสั่งมาตลอดนี่ก็เด็กๆก็ได้สนใจนะคะไม่นะไม่นะโหขอแล้วทีนี้ก็อยากนี่นะคะน้ำใจถือไปให้คุณพ่อด้วยปั๊มยังไงก็คือการเอาที่ปั๊มไปไฟอะไรแกนั้นก็น้ำใจถือฝากคุณพ่อหน่อยเมื่อที่แล้วพ่อไม่ได้กินแต่อยากให้พ่อรู้ว่าเจ้านี้อร่อยกินกับกาแฟอร่อยทุกคนก็จะแบบน่ารักมีรอยไหม้ด้วยเป็นไงตอบอร่อยค่ะนี่ค่ะเออค่ะพ่อไม่กินผักอร่อยค่ะมันใจรสชาติเป็นไงมันหวานหวานอ่ะโอเคไหมก็เค้กนะอร่อยไหมคะอร่อยส่วนผสมมีอะไรบ้างตอนแม่ทำสกุชี่ชัดครับมีไข่แล้วก็อะไรสกุชี่สโลมากหนูกินสกุชี่แต่สกุชี่ที่ไม่ค่อยสโลเท่าไหร่บีบปุ๊บกับตัวปั๊บเลยนานๆนะคะเด็กๆจะมาที่บ้านเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดอะเราแทบไม่เปิดบ้านรับใครเลยเพราะว่าเราก็กลัวเนาะยิ่งได้ยินว่ามีโอเมก้านี่ก็แบบต้องระมัดระวังกันนะคะตอนชิ้นนี้ให้พี่จ๊ะกับแม่พี่จ๊ะโอเคงั้นนี่เราจะเก็บไว้ให้คุณหมอแล้วก็พี่จ๊ะนะคะเพราะว่าหนูก็หิวแล้วกินเค้กโอเคเดี๋ยวกินเค้กเสร็จเราจะพากันกินข้าวกับเด็กๆนะคะทุกคนคือทุกคนแบบว่าต้องร้องเพลงนี้นะคะโหยหาความรักความอยากกินกินอะไรก็ได้ให้ท้องอิ่มตอนนี้ตัดทิ้งตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมไม่นะไม่นะแล้วยังไงล่ะตอนยายเราเรียกตอนเราดูทีวีอยู่ข้างบนยายเราเรียกโฟกัสระวังเร็วเดี๋ยวน้องกินหมดนะระวังเร็วใจน้องร้อนหน้าทิ้งหมดเลยอ่ะมือเราหน้ากินหมดเลยเนี่ยเราออกเหลือแค่แต่เนื้อตรงเนี้ยฮะน้องกินเหรอน้องเกมข้างบนน้อยหมดเลยเถอะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายกินข้าวแล้ว เราขอเวลาพาเด็กๆทานข้าวกันก่อนแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเราจะมานำเสนออีกนะคะบ๊ายบายน้ำใจฝากเกตังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้ำใจและบิดด้วยค่ะ